สวัสดีค่ะพวกเราทีมจังหวัดจันทร์ Second Chance Series นะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ถ่ายทำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยค่ะครับแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการบูลลี่ของเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะก็คือเหมือนมันจะเล่าเกี่ยวกับความรักของคน3คู่เนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีปมเกี่ยวกับด้านความรักอะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมครับชั้นมัธยมปลายนะก็จะมีเรื่องการบูลลี่การทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็เกี่ยวกับปมปัญหาครอบครัวด้วยมันก็จะเล่าในมุมนี้ซะมากกว่าแบบเกี่ยวกับคนที่กลัวความรักครับเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักมากก็เลยปิดกั้นตัวเองซึ่งมันจะแก้ปมนี้ได้ยังไงก็ต้องไปรอดูกันในซีรีส์อีกทีใช่ครับเรื่องการชวนของซีรีส์แล้วก็ค่ะมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะเพราะตอนนี้คือซีรีส์ในของตลาดบ้านเราก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เราให้ผู้กำกับเป็นคนแบบพรีเซนต์เลยดีกว่าค่ะได้ครับก็คุณนะครับก็สำหรับมูดในโทรศัพท์ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็รับรองเลยว่าเราขายความอบอุ่นเลยครับเราเน้นความแบบเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราดูว่าเฮ้ยซีรีส์บ้านเราเยอะมากนะครับแล้วก็จุดขายของเรื่องนี้แน่นอนเลยคือเป็นเราไปให้สุดในทุกทางเรามีดราม่าเรามีแอคชั่นนะครับเรามีโรแมนติกรับรองได้ว่านักแสดงของเราทั้ง6คู่หลักเนี่ยไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็เรานอกจากที่เราจะเป็นซีรีส์เพื่อทำให้ทุกคนมีความสนุกเฮฮารู้สึกดีมีความสุขแล้วเนี่ยเรายังเป็นซีรีส์ที่ผลักดันความเท่าเทียมต่างๆนะครับเพื่ ทำให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ครับอยากให้คนหลายๆประเทศได้ดูได้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้แสดงเห็นถึงแบบความรักในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามสามารถแบบมีความรักได้เหมือนกันค่ะยังคงเน้นความเป็นของผู้วายใช่ค่ะใช่ครับก็มันก็จะมีหลากหลายครับก็จะมีดราม่าร้องไห้แล้วก็จะมีแบบว่าฉากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับผมในส่วนของนักแสดงหลักๆในเรื่องเนี่ยค่ะมีใครต้องบทเป็นอะไรบ้างคะให้นำเป็นตัวเลยก็ได้ครับเอาเป็นคู่ก็ได้ไหมได้ค่ะก็เริ่มที่คู่ผมกันแล้วกันนะครับผมต๋องนะครับผมรับบทเป็นเปเปอร์นะครับกอดผิดคู่แล้วค่ะเขาต้องกอดผมดิก็เปเปอร์ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นประธานโรงเรียนก็จะมีความเป็นมีคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับผมแล้วก็มีวินัยพอสมควรครับก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้ใช่อะไรตัวอะไรคะสวัสดีครับผมฟุกชินะคะรัตวีธนากุลนะครับรับบทเป็นท้องฟ้าครับคาแรคเตอร์ท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนติดเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความรักอะไรอย่างนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทกับเปเปอร์แล้วก็คิสครับกูลาสวัสดีครับก็ผมอ่ะจะเริ่มก่อนไหมที่เริ่มก่อนอ่ะโอเคผมรันนะครับกันทีพบรับบทเป็นเจโน่ครับตัวเจโน่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นน้องของ3คนนี้ครับในโรงเรียนแล้วก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บกดนิดนึงเพราะว่ามีปมเกี่ยวกับความรักครับเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนก็เลยปิดเหมือนปิดตัวเองครับไม่อยากมีความรักอีกมีความกลัวแต่ว่าก็ได้มาเจอกับคริสที่จะมาแบบแก้ปมนี้ให้ครับผมครับสวัสดีครับผมมาวินธนาวินนะครับก็รับบทเป็นคิดครับผมในเรื่องคิดเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวๆครับผมที่เล่นที่แกล้งมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวคิดเนี่ยจะมีเรื่องของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของวินด้วยที่เล่นดราม่านะครับบอกเลยว่าสนุกมากครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆขายก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับชื่อเกมนะครับผมรับบทเป็นเนียครับสำหรับตัวเนียนะครับก็จะเป็นคนที่โลกถุนตัวสูงครับผมแล้วก็เป็นคนรักความสงบไม่ชอบสุงสิงกับใครครับแล้วก็จริงๆจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรวมไปถึงลึกๆแล้วอ่ะจะชอบคิดมากครับก็เลยทำให้แบบมีการเก็บตัวแบบไม่ค่อยเข้าสังคมครับผมส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นนายครับผมรับบทเป็นพี่เอ็มครับใช่ก็ส่วนตัวพี่เอ็มจะเป็นคนก็เหมือนเป็นคนไม่ค่อยเรียกว่ายังไงนะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเป็นพี่ที่อบอุ่นมากๆจะคอยแบบเข้ามาดูแลเหมือนเข้ามาคอยเทคแคร์เราทำให้แบบเกิดเรื่องราวขึ้นครับยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องครับผมฝากคู่นี้คู่ไหนที่แบบจะดูฟินดูจิ้นกันสุดๆ
คู่บอกจริง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 สามคู่มันมีความจิ้นความฟินกันคนละสไตล์เลยครับคือแต่ละคู่จะมีซีนอารมณ์ทุกอารมณ์ในคู่นั้นๆใช่แล้วก็แต่ละคู่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีเส้นเรื่องที่แตกต่างกันครับเล่าความรักคนละมุมครับผมสาวๆเกี่ยวข้องกับสาวๆในต้นตัวไหนไหมค่ะสวัสดีค่ะปังปอนนะคะรับบทเป็นโรสค่ะในเรื่องก็เราสองคนก็เหมือนเป็นตัวแทนสาววายค่ะที่คอยชิปคู่นู้นคู่นี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมินตี้ชุติการค่ะรับบทเป็นเจนวาจะเป็นพี่สาวของเจโน่เจโน่อยู่ค่ะเป็นพี่สาวค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคนรักครอบครัวค่ะรักน้องรักเพื่อนแล้วก็ในเรื่องนี้แล้วก็จะมีแบบซีนดราม่าซีนอารมณ์เยอะเราสองคนจะมาทำให้เฮฮามีสีสันมากขึ้นค่ะให้เกิดรอยยิ้มค่ะเป็นตัวปวดให้เป็นตัวช่วยให้ความรักเขาไปได้ดีหรือว่าเป็นตัวปวดก็เป็นตัวชงค่ะตัวชงตบมุกปกแปะอีกคนค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะพิมนาราค่ะรับบทเป็นเดซี่ค่ะก็คาแรคเตอร์นะคะก็เป็นเพื่อนกับเจโน่ค่ะก็นิสัยของเดซี่นะคะก็จะเป็นคนร่าเริงมั่นใจค่ะแล้วก็รักเพื่อนส่วนใหญ่ก็คือให้กำลังใจเจโน่ใช่คอยเชียร์เพื่อนให้มีความรักกับเขาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคอยอยู่ข้างๆตลอดเวลาเจโน่มีปัญหาด้วยครับค่ะแล้วในเรื่องนะคะก็ยังจะมีตัวปวดอีก3คนเป็นกลุ่มอันนี้ส่งตัวแทนแต่ว่าอันนี้ส่งตัวแทนมาเป็นกลุ่มตัวปวดกลุ่มตัวปวดของแท้เลยที่ทำให้เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นแนะนำตัวเลยชื่ออาร์มนะครับเล่นบทเป็นจิมครับแล้วก็จะมีเสือกับอาร์เธอร์ที่เป็นแก๊งแบดบอยคอยปวด3คู่นี้ตัดทุกทุกตอนนะครับผมทำให้เกิดปัญหาเนาะเป็นตัวปัญหาในเรื่องนี้แกงตัวปัญหานั่นเองใช่ครับแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่ด้วยที่เข้ามาร่วมครับสวัสดีครับร่วมสร้างสีสันให้กับที่เป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ต้องบอกว่าบ่นทั้งเรื่องนะฮะจะบ่นยังไงติดตามดูกันนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ค่อนข้างจะเข่งแล้วก็ระเบียบมากๆเลยในเรื่องนะฮะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะในส่วนของเรื่องการถ่ายทำตอนที่ถ่ายทำเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเราจะออนแอร์วันที่29นี้แล้วค่ะซึ่งวันนี้วันที่19เราจะได้พบกับเทรลเลอร์ตัวแรกของซีรีส์จังหวัดจระครับผมทางไลน์ทีวีครับผมได้ครับแรกงงแบบว่าตอนนี้ซีรีส์วันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอย่างของซีรีส์เรามีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนก็คาดหวังครับก็อยากให้น้องๆได้แบบมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลมากกว่าประเทศเรานะครับให้มันไปได้แบบตามแต่ละประเทศที่คนที่เขาไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเราเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องความรักแต่เป็นความรักอะที่หลากหลายรูปแบบรักเพื่อนรักแฟนรักครอบครัวแบบนี้ครับก็คาดหวังว่าซีรีส์นี้ก็น่าขอให้มันประสบความสำเร็จดังไปทั่วโลกเลยครับได้ความสุขครับอย่างแรกได้ร้องไห้ด้วยครับรับประกันแล้วก็แบบคือปกติซีรีส์วันเราอาจจะไม่ได้ค่อยพบเจอกับแอคชั่นใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเปิดมา EP แรกก็คือต่อยกันทั้ง EP เลยครับเรื่องนี้ค่ะก็คือหนูกับน้องจอยเนี่ยค่ะก็แบบว่าตั้งใจทำกันเต็มที่มากเอาความเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เพื่ออยากจะให้เห็นแบบมุมมองใหม่ๆมากขึ้นด้วยค่ะก็เหมือนซีรีส์เรื่องนี้เราค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักเลยเราแต่ว่ามันเป็นความรักที่เราเหมือนที่บอกเมื่อกี้ที่พุ่มกับบอกว่าเราพยายามจะนำเสนอหลายๆรูปแบบอะครับโดยที่ไม่ให้มันเขาเรียกว่าให้มันมีความแตกต่างจากซีรีส์วายที่จะขายจิ้นขายฟินอย่างเดียวเราก็ซ่อนแมสเซจไปเยอะพอสมควรในเรื่องครับแบบทั้งเรื่องการบูลลี่ด้วยเนาะเรื่องความเท่าเทียมเรื่องพูดว่าไงดีเรื่องของความเป็น LGBT อะครับเราก็มีพูดถึงอยู่ในซีรีส์นี้ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันครับได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์เรื่องจังหวัดจระนะคะออนแอร์วันที่29มีนานี้รับรองค่ะว่าสนุกแน่นอนค่ะติดตามได้เลยดูได้ทางไลน์ทีวีนะคะทุกวันจันทร์นะคะตอน1 ทุ่มค่ะพวกเราก็ทำเต็มที่เนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนชอบแล้วก็เหมือนฟินไปด้วยกันนะคะแล้วก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับผมเตรียมกระดาษทิชชู่เลยครับเตรียมปากใช่สวัสดีโอเคครับ